ดูครับวิธีการนะให้เรานะเอามือมาไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หักมือมาติดด้านนี้ใช้มือนะครับจับที่สะบักตรงนี้แล้วก็ดึงสะบักออกมาจากตัวกระดูกสันหลังเห็นไหมฮะปึ๊บจับตรงนี้ดึงนี่ค้างไว้นับ1ถึง20นะครับตัวสะบักจะต้องหมุนออกมาเยอะๆเลยนะแบบนี้ค้างไว้เราทำสัก3รอบก็ได้ครับแล้วเราเช็คอาการก่อนถ้ามันยังไม่คลายแล้วก็ทำซ้ำอีกสัก2รอบถ้าทำถูกมันจะรู้สึกตึงและปวดเท้าด้วยนะต่อมาท่าที่2ครับเอามือนะครับประสานกันแล้วก็เหยียดแขนไปข้างหน้าในลักษณะนี้นะจะสังเกตว่าสะบักมันจะยืดออกไปทางด้านข้างนี่คือการยืดกล้ามเนื้อตัวที่มีปัญหาเลยนะครับมันก็โดนมากนะครับค้างไว้นับ1ถึง20ครับเราทำประมาณ 3-5 รอบเนาะเวลายืดค้างเนี่ยหายใจออกยาวๆเหยียดออกไปให้ได้มากที่สุดเหยียดออกไปเยอะๆแบบนี้นะครับตรงสะบักแบบนี้นะครับหลังจะค่อมๆนิดหน่อยแต่ตัวจะตรงนะประมาณนี้มันจะตึงร้าวแล้วก็มีการปวดร้าวด้วยทีนี้ถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นสมมุติว่าเราปวดทั้งขวาแบบกระดูกนี้เลยนะปวดทั้งขวาเราทำไงครับเหยียดออกไปแบบนี้เหมือนเดิมเหยียดตึงแล้วนะเราบิดออกไปทางด้านซ้ายนิดนึงจะตึงมากขึ้นโอเคไหมครับค้างไว้นับ1ถึง20เท่านี้ฮะตัวกล้ามเนื้อที่มันมีอาการตึงปวดก็จะคลายแล้ว